欢迎大家来跟苏爸先生一起学习中文。สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางไปกับซุปเปอร์ชินเจินกันค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อสระเดี่ยวของตัวพินอินนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอทบทวนก่อนว่าพินอินคืออะไรนะคะเหมือนที่เราทราบกันมีอยู่แล้วว่าภาษาจีนนะคะจะเป็นอักษรหนึ่งอักษรเนี่ยก็คือหนึ่งเสียงหนึ่งความหมายเลยจะไม่เหมือนกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียนรู้ตัวอักษรก็ขอคองอ A B C D สระแล้วก็เราเจอคำแล้วเราก็สามารถที่จะสะกดเป็นเสียงอ่านได้เลยนะคะแต่ว่าตัวอักษรภาษาจีนเนี่ยก็คือหนึ่งตัวหนึ่งความหมายดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวอักษรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยเราจะอ่านออกได้ค่ะการที่เรารู้จักตัวพินอินเนี่ยก็จะช่วยให้เราออกเสียงได้ถูกต้องตรงกับเสียงของที่คนจีนออกมากขึ้นนะคะก็ก่อนที่เราจะไปเรียนสระเดี่ยวนะคะว่าพินอินมีสระเดี่ยวอะไรกันบ้างก่อนเรามาทบทวนพยัญชนะที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะคะเดี๋ยวด้านล่างจะแปะคลิปที่สอนออกเสียงตัวพยัญชนะพิมพ์อินแต่ละตัวนะคะค่ะนี่นะคะก็คือพยัญชนะในภาษาจีนนะคะหรือที่เราเรียกว่าเชิงหมูเชิงหมูคือตัวภาษาจีนตัวพยัญชนะนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันครั้งหนึ่งก่อนนะคะปูปูมูฟูปูปูมูฟูเติมเธอเงอเลอเติมเธอเงอเลอเกอเคอเคอเกอเคอเคอจีชีชีจีชีชีจื้อชื้อชื้อจื้อจื้อชื้อชื้อจื้อซ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 ื้อนี่นะคะก็คือตัวพยัญชนะที่ซุปเปอร์ชินเจินเคยสอนในการออกเสียงมานะคะจะสังเกตเห็นว่ามีตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะคือตัว Y กับตัว W ตัวสีแดงตรงนี้นะคะที่ซุปเปอร์ชินเจินยังไม่ได้สอนในพาร์ทพยัญชนะนะคะสองตัวนี้ออกเสียงว่า E กับ U E U E U ค่ะสองตัวนี้เป็นนับเป็นเสียงพยัญชนะแต่เป็นเสียงพยัญชนะที่พิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆเขาก็คือตัวสระเดี่ยวที่เรากำลังจะเรียนกันในวันนี้นะคะแต่เมื่อเขาทำหน้าที่เป็นทั้งพยัญชนะต้นและตัวสระด้วยเขาก็จะเปลี่ยนรูปมาเป็นพยัญชนะมาเป็นตัวพยัญชนะตัวยีกับอูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ตรงนี้กันนะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนตัวพยัญชนะพินอินแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมารู้จักสระเดี่ยวกันค่ะสระเดี่ยวนะคะหรือว่าตางวิ่นหมูวิ่นหมูคือสระนะคะตางก็คือเดี่ยวเป็นตางวิ่นหมูสระเดี่ยวนะคะสระเดี่ยวในภาษาจีนนะคะจะมีอยู่6เสียง6ตัวค่ะก็คืออาโอเออีอูยูอีกครั้งนะคะอาโอเออีอูยูเสียงอ่านภาษาไทยเป็นแค่เสียงที่ใกล้เคียงนะคะจะไม่ตรงทีเดียวโดยเฉพาะเสียงตัวอีตัวนี้นะคะเป็นเสียงที่
ไม่มีในภาษาไทยค่ะก็จะยึดตามเสียงอ่านได้มันจะเป็นแค่เสียงใกล้เคียงนะคะค่ะตรงนี้มีหลักการข้อที่หนึ่งก่อนที่อยากจะให้จำในการเรียนเรื่องสระเดี่ยวนะคะก็คือให้จำตามลำดับเลยค่ะเป็น A O E I U U เราจะไม่จำเราไม่จำเป็น A I U หรือ A E O E U V นะคะเราจะต้องจำตามลำดับนี้เลยจะมีประโยชน์ในการเรียนต่อไปนะคะ A O E ลำดับ6เสียงอย่างนี้นะคะค่ะโดยที่เวลาเราออกเสียงนะคะการออกเสียงภาษาจีนนะคะรูปปากการวางเรียงที่ถูกต้องจะทำให้ออกเสียงถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาออกเสียงตามพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวแรกคือตัว R R เราก็จะอ้าปากกว้างๆเลยนะคะ พอเสียงตัว O ก็จะปากก็จะค่อยๆเล็กลงมานิดนึงโอโอโอพอเป็นตัวเอก็จะเล็กลงอีกนิดนึงนะคะเออเออเออพอเป็นเสียงตัวอีนะคะอีอีอีอูตัวอือตัวอือเนี่ยมีเทคนิคการออกเสียงง่ายๆค่ะก็คือการออกเสียงเป็นเสียงตัวอีแต่เราทำปากเป็นรูปตัวอูนะคะเดี๋ยวดูนะคะก็คือออกเสียงเป็นอีก่อนนะคะอีข้างในเสียงที่เราจะออกเราจะออกเสียงคำว่าอีแต่ว่ารูปปากค่ะจากการที่เราจะออกเป็น e เนี่ยเราก็ค่อยๆดันปากไปข้างหน้านะคะเป็นตัว u แทนนะคะแต่ตอนดันปากมาเราไม่ออกเสียงว่า u นะคะเราจะออกเสียงเป็น e อยู่นะคะมาลองทำพร้อมกันดูนะคะ u u u เสียงเราจะออกเสียงคำว่า e แต่เราทำปากเป็นตัว uก็คืออย่างนี้นะคะปากจะค่อยๆดันมานะคะเป็นตัวอูปากนะคะค่อยๆดันเป็นอูแต่เสียงยังออกเป็นอีนะคะก็จะเป็นอืออืออืปากเป็นตัวอีทำเสียงเป็นตัวอูนะคะอืออืออเพราะฉะนั้นปากมันจะเล็กมากเลยนะคะจากแค่อูเฉยๆก็เป็นอืนี่ก็จะเป็นเทคนิคการออกเสียงตัวอืนะคะตัวนี้ซูป้าซินเจินเคยออกเสียงผิดมานานเลยนะคะออกเป็นวีวีก็คือทำปากเป็นตัวทำออกเสียงตัวอูแต่ทำปากเป็นตัวอีเป็นวีวีซึ่งเสียงมันใกล้กันมากเลยนะคะแต่ถ้าจะออกให้ถูกต้องชัดเจนนะคะต้องทำปากเป็นตัวอีแล้วออกเสียงเป็นตัวอูนะคะเป็นอืออืออือนี่จึงจะเป็นเสียงที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาอาโอโอเอเขาก็จะเปลี่ยนรูปจาก
ตัว i เนี่ยเป็นตัว y นะคะเสียง e ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว y นะคะส่วนตัว u ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว w นะคะ e กับ u นะคะยกตัวอย่างเช่นคำที่เรารู้จักนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างคำว่าหยูที่แปลว่าฝนนะคะฝนตกเนี้ยนะคะเชี่ยหยูคำว่าหยูเนี่ยค่ะตัว e เนี่ยทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นตัว y นะคะเป็นหยูหรือคำว่าอูที่แปลว่าเลข5นะคะเมื่อตัว u ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นด้วยนะคะก็จะเป็นต้องเปลี่ยนรูปนะคะจากตัว u เป็นตัว w นะคะก็เป็นอูอูค่ะเราก็มาทบทวนพินอินที่เราเรียนกันไปเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่าเริ่มเยอะแล้วค่ะเราก็มาทบทวนตัวพินอินที่เราเรียนกันไปนะคะ21ตัวแรกที่เราเรียนไปก็จะมีพยัญชนะนะคะก็จะมีปูพูมูฟูเตอร์เธอเนอร์เลอร์เกอร์เคอร์เฮอร์จีชีชีจื้อชื้อชื้อจื้อซื้อซื้อซื้อและมีพยัญชนะพิเศษที่จริงๆเป็นพยัญชนะกึ่งสระเพราะว่าเขาคือสระนะคะแต่ว่าเมื่อต้องทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะก็จะเปลี่ยนรูปมาเป็นตัว e กับตัว u ที่ใช้สัญลักษณ์อักษรโรมันแทนคือตัว y กับตัว w นะคะและก็วันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนเพิ่มเติมก็คือการเรียนสระเดี่ยวเพิ่มเติมไปอีก6ตัวนะคะสระเดี่ยวของตัวนี้อยากให้จำตามลำดับเลยนะคะก็คือจะมี a o e e uเราลองไปฝึกออกเสียงตามกันดูนะคะแล้วในคลิปหน้าเรามาพบกับสระผสมของพินอินกันต่อนะคะก็ก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้ภาษาจีนกันกับซุปเปอร์ชิงเจิ้นกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะใจเจียน